สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เรามาดูวิธีรับฮีโร่ฟรีกับชิ้นส่วนของไซตามาฟรีกันดีกว่านะคะคลิปนี้นะคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์นะคะก็จะเป็นเพิ่มพลังวันพันแมนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่30นะคะกลับมาแล้วกิจกรรมหลักนะคะก็จะมีนะคะเข้าร่วมนะคะอันนี้นะเข้าร่วมล็อกอิน10วันก็จะได้ไป70เหมือนเป็น70คัมภีร์นะคะเล่นหมดถ้า5หรือแรงก็รับไปนะคะ105คัมภีร์นะคะโบนัสสุดสัปดาห์นะคะก็จะเป็นตั้งแต่วันที่11ถึง11นะคะถึง26นะได้รับไปอีก30คัมภีร์นะคะรับทั้งหมดนะคะ205คัมภีร์นะคะทั้งหมดถ้าแบบถ้าเราอินเข้าแบบเล่นกิจกรรมอะไรครบนะคะและรางวัลนะคะการันตีไอเทมลิมิเต็ดนะคะทุกๆการเล่น20ครั้งในการเล่นนะเราก็สามารถแบบเอาคัมภีร์นะคะไปสุ่มได้สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็Golden เติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 ขาย ID เกม RV มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดๆราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะเดี๋ยวนะคะเราขอไปแบบโฟกัสทีละกิจกรรมซึ่งกิจกรรมเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือออกกำลังกายกันได้นะคะนี่เฮ้ยโยโยโยฟีดหุ่นนะคะก็คืออ่ะต่อยกันไปนะคะนี่อ่ะต่อยไปนะคะคืออ่ะสำหรับแบบใครที่แบบอยากขาดโค้ดไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะเข้ามาตรงหน้ากิจกรรมนะคะเราก็กดนี่นะคะตรงนี้นะจะเป็นนี่นะคะทำภารกิจรับไอเทมเป็นการชนะโหมด 5v5 หรือจัดอันดับนะคะเราก็จะได้รับไป1เป็นแบบ1ครั้งต่อวันก็จะได้ไปแบบคัมภีร์วันพันแมนนะคะใช้1คัมภีร์ในการเล่นวงแหวนเวทวันพันแมนปึ๊บแล้วอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่นานมาแล้วนะคะนานมาแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปแบบทีละกิจกรรมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเบลอนะคะเดี๋ยวมันจะเบลอด้วยค่ะทุกคนแล้วเราได้คัมภีร์จากการเล่นโหมดทั้ง5อะไรเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการคลิกตรงคำว่าร้านค้านะคะแล้วเราก็กดคำว่าตรงนี้นะคะร้านค้าพิเศษแล้วเราก็เอ้ยเอาใหม่นะคะกดตรงคำว่าลอตเตอรี่นะคะแล้วก็วงแหวนเวทอัญเชิญและเราก็จะเจอตรงนี้นะคะวงแหวนเวทวันพันช์แมนนะคะตั้งแต่วันที่4นะคะถึงวันที่30แต่ตอนมารอบที่แล้วนะทุกคนคือเขาอะเป็นแบบให้เอาเหรียญอะไปแลกสุ่มได้นะคะแบบไปแลกเป็นแบบซื้อคัมภีร์สุ่มได้มันก็เลยแบบสุ่มง่ายแต่รอบนี้ดูแบบดูยากนิดนึงนะคะเขามีแบบเปอร์เซ็นต์ที่ออกไหมเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะคะตาอัญเชิญเมื่อเรียกการันตีเล่นครบ20ครั้งแรกนะคะส่วนประกอบสกินนะคะก็จะเป็นสกินไซตามะคอสเพย์แล้วมีอิโมจิถาวรอ่ะมีรูปโปรไฟล์ฮีโร่ถาวรนะคะก็จะมี2ตัวนะจะเป็นออโรกับตัวคริกซี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างนี่นะอันนี้คือมีครบหมดแล้วนะคะแต่อันนี้อันนี้เรายังไม่มีหรอตอนนี้เรายังไม่มีอิโมจิไซตามะกับอันนี้นะคะอิโมจิเอามาจิคิงหวาดกลัวนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนนะคะก็จะมีผมปึ๊บรูปโปรไฟล์เรามีแล้วนะคะฮีโร่ก็จะเป็นตัวเออร์โรตัวนี้นะคะก็คืออ่ะตัวนี้นะคะเมนหลักเราเองนะคะถามว่ามีสกินเจนอหรือยังคือเราก็มีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะนี่ปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคค่ะนี่นะเริ่มไปแล้วก็ตัวคริกซี่นะคะกับอันนี้อันนี้ก็คือตัวคิกซี่ก็คือเพิ่งสุ่มไปรอบที่แล้วนะสดๆร้อนๆเป็นฮีโร่นะคะแบบไม่ได้แจกสกินนี้นะไม่ได้แจกสกินนี้นะคะนี่ปึ๊บแล้วก็จะเป็นตาลเชิญรางวัลนะคะเปิดเพื่อรับชิ้นส่วนประกอบไซตามะคอสเพลย์หรือว่าอันนี้ก็เป็นแบบให้รุ้นในนี้อีกทีนะคะวันคลิปนี้นะคะเรามาทำการสุ่มนะคะ10อันนี้ก็จะเป็น10คัมภีร์นะคะไปนะคะสุ่ม5ครั้งก็ใช้5คัมภีร์วาดยันไปนะคะนี่ปึ๊บปื๊ดปื๊ดแต่ที่ว่างระหว่างข้าม
เฮ้ยได้อันนี้เฉยเราได้เพชรมานะได้เพชรมาแทนนะคะเป็น50เพชรแล้วก็สมิก5ครั้งนะคะเฮ้ยแต่เราว่าแบบมันออกง่ายนะทุกคนนี่นี่มาได้เอ้ยได้อีโมจิกับกล่องอันนี้ค่ะบัตรชุมเสื้อบัตรซุมชอบสกินอ่ะอันนี้ก็สุ่มเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แบบเราตอนแรกอ่ะคือเราก็รอว่าแบบเขาจะแจกรางวัลแล้วอินตอนไหนคือไม่รู้นะคะว่าแจกตอนไหนคือเราก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรากดมาตรงครั้งนะคะสิ่งที่เราได้เมื่อกี้ก็จะเป็นตรงนี้อ่ะบัตรสุ่มชอบสกินบาปาบาบานาน่านะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้นะคะทุกคนเป็นชิ้นส่วนประกอบของไซตามะนะคะนี่นะคะทุกคนจะเป็นชิ้นส่วนของสกินไซตามะอ่ะก็จะมีผมนี้อ่ะทรงมะฮอบกับสีชมพูแล้วก็สีเขียวนี้นะคะแล้วก็เป็นนี้แล้วก็จะมีแบบที่ปิดตาด้วยนะคะนี่ทรงมะฮอบจ้าทรงมะฮอบอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีอีก1กิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีรับบัตรป้องกันดาวกันแบบฟรีๆกันดีกว่าแล้วค่ะทุกคนวาร์ปมานะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะที่จะได้รับบัตรป้องกันดาวแบบฟรีนะคะกดเข้ามานะคะตรงคำว่าหน้ารวมกิจกรรมทุกคนก็จะเจอตรงนี้นะคะคำว่าโรงเรียน ROE กดเข้ามาตรงนี้นะคะล็อกอินเพื่อรับบัตรป้องกันดาวนะคะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6นะคะถึงแบบวันที่6เที่ยงคืนเลยก็จะได้รับแบบMVP นะคะแบบบัตรป้องกันดาวไม่ได้รับ MVP ก็คือแบบแจก1ใบต่อ1 ID เลยนะทุกคนอ่ะและแลกไอเทมตรงนี้นะคะเป็นเหรียญโรงเรียนถามว่าเหรียญโรงเรียนเนี่ยเอามาจากไหนนะคะก็จะเป็นการทำภารกิจรับเหรียญโรงเรียนนะคะก็คือล็อกอินสะสมแล้วก็เข้าเล่นนะคะก็จะได้รับวันละ2ชิ้นนะคะปึ๊บแล้วเราก็มาแลกตรงนี้นะคะเป็นอีโมจิวัดปลานะคะเป็นแบบถาวรเลยกดยืนยันไปนะคะปึ๊บที่เหลือเราก็สามารถไปแลกอันนี้ได้นะชิ้นส่วนสกินวิเศษนะคะอ่ะแลกไปนะคะแลกได้กี่อันเนี่ยโอ้ยเราแลกไปนะคะเรามีหลายอันมากเราก็แลกไปแบบเราก็แลกไปหลายอันเลยนะคะนี่ปึ๊บปึ๊ดึ๊บปึ๊บปึ๊ดึ๊บปึ๊บปึ๊ดึ๊บปึ๊บนี่นะคะก็เอาแบบเอาไปแลกสกินกันได้นะคะก็กิจกรรมก็จะง่ายๆแหละง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าแบบทุกคนแต่มีอันนี้นะล็อกอินสะสมบัตรป้องกันดาวฟรีแบบอะไรฟรีก็มาล็อกอินกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่6.6 คิดว่า 6.6 กิจกรรม RV จะมีอะไรไหมนะคะหรือว่าแบบ 6.6 เซลล์สกินนี้มีไหมรอเล่นนะคะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่านะคะนี่กล่องอื่นๆก็คิดว่าแบบยังไม่น่าสุ่มนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะถ้าเป็นคนกดแชร์กันเลยคลิปนี้นะคะให้ถึง20ไลค์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ